เนื่องจากว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยจริงๆก็คือสิ่งแปลกปลอมเซลล์นึงในร่างกายนะครับร่างกายเนี่ยพยายามที่จะมีภูมิคุ้มกันระบบของเราเนี่ยในการฆ่าเซลล์มะเร็งอยู่แล้วนะครับยาภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยก็คือยาที่ฉีดเข้าไปเนี่ยเพื่อกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยฆ่าเซลล์มะเร็งนั่นเองครับปัจจุบันนี้เนี่ยยาภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยก็ได้มีการศึกษานะครับในการรักษามะเร็งชนิดต่างๆนะครับแต่ที่หลักๆที่ใช้กันค่อนข้างเยอะเนี่ยก็จะมีเป็นมะเร็งปอดนะครับแล้วก็มะเร็งเม็ดสีนะครับรวมถึงปัจจุบันก็มีการใช้ในเรื่องของมะเร็งหูคอจมูกมะเร็งตับและมะเร็งไตด้วยครับข้างเคียงของยาภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าก็จะมีผลข้างเคียงบางอย่างที่มีลักษณะจำเพาะนะครับในกรณีที่กระตุ้นจนภูมิคุ้มกันของเรามากจนเกินไปนะครับอาจจะมีการเกิดปอดอักเสบได้นะครับตับอักเสบได้ลำไส้อักเสบได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะมีการดูแลใกล้ชิดจากแพทย์เฉพาะทางครับสำหรับคนที่สนใจในการรับการรักษาด้วยยาภูมิคุ้มกันบำบัดนะครับอยากจะให้นำประวัติมาปรึกษาหมอก่อนว่าโรคแต่ละชนิดนี้เนี่ยใช้ได้หรือเปล่านะครับหรือถ้าโรคที่ใช้ได้จำเป็นต้องตรวจนะครับที่เรียกว่าใช้และได้ผลประโยชน์หรือเปล่าเพราะเนื่องจากยาค่อนข้างมีราคาสูงและมีผลข้างเคียงจำเพาะนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงอยากเลือกคนที่ได้รับประโยชน์จากการใช้ยานี้จริงๆครับถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ